เรื่องน้ำยานะคะน้ำยาเรามีทั้งหมดด้วยกัน3ชนิดนะคะน้ำยาที่เราใช้อยู่มีน้ำยาที่อาหารเครื่องดื่มแล้วก็เลือดนะคะบางคนการหนวดแล้วเลือดติดที่คอเราก็จะใช้น้ำยาอีกตัวหนึ่งนะถ้าเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มเราก็จะใช้อีกตัวหนึ่งที่เราใช้เมื่อตะกี้นี้และตัวนี้ก็คือเป็นคราบที่หนักเช่นหมึกแล้วก็น้ำมันที่เราใช้ใส่เสื้อผ้าบางทีกระเด็นมาเงี้ยเราเอาไม่ออกต้องใช้ตัวอีกตัวหนึ่งของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะที่เป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วส่วนของน้ำยาตรงนี้คือใช้ชีวิตประจำวันเราอาจจะเบื่อใช่ไหมคะเราใช้น้ำยาที่ใช้ทั่วไปตามท้องตลาดเสร็จแล้วเนี่ยเราเหม็นมากเลยเรากำจัดผ้าขาวโอ้โหเหม็นมากติดมืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบกินแต่ของเรานะคะจากธรรมชาติทำเองนะคะน้ำมันของเราที่จะซักเนี่ยจะหอมของกลิ่นมะนาวจะออกเป็นกลิ่นมะนาวและเปลือกส้มแห้งนะคะที่เรามีอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ที่เราใช้อยู่อันนี้ก็คือว่าใช้ของสำหรับสนิมน้ำบ้านเราเนี่ยทองแดงมันเยอะมีสนิมเยอะเราจะใช้ส่วนนี้ผสมส่วนหนึ่งในอัตราส่วนที่น้อยมากที่เราจะใช้กับผ้าขาวในแต่ซักแต่ละครั้งในการที่มาใช้บริการของเราเช่นเป็นเมมเบอร์เราก็จะดูแลผ้าลูกค้าโดยใช้ตัวนี้เข้าไปผสมจากส่วนของน้ำมันตรงนี้ที่เราจะใช้หนึ่งครั้งค่ะ